เดียวกันด้วยครับสโมสรกีฬาเซ็นทรัลนะครับ2019เซอร์กิตที่4ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันวิสาเอื้อบริยะโยธินวันวิสาเอื้อบริยะโยธินน้องการ์ตูนนะครับการ์ตูนครับพบกับปันทิตาพินโยไพศาลปันทิตาพินโยไพศาลนะครับน้องมิงปองใช่แม่คุณพ่อนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้นี่นักกีฬาเสี่ยงทายนะครับความเร็วใช่ครับปันทิตาเสื้อสีแดงความหมุนครับและใครจะมีจังหวะการเล่นที่ดีกว่าใช่ครับผิดพลาดน้อยกว่าแล้วก็ยุทธวิธีที่เลือกใช้ครับนะครับใครจะเลือกได้ปันทิตาเป็นฝ่ายส่งก่อนเอาละครับเริ่มได้0เท่ากันปันทิตาใช้แบ็คแฮนด์เสิร์ฟครับแล้วขึ้นด้วยแบ็คแฮนด์ท็อปสปิน0ยังไม่ลงนะครับแต่บ่งบอกได้แล้วว่าแย่งบุกแน่นอนครับคนหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่มีอาวุธที่รุนแรงทั้งคู่เลยใช่ครับ3คะแนนแรกของปันทิตามาแล้วครับมาแล้วครับเสิร์ฟเสียบจานี่จังหวะฉากนี่ดีมากครับตัวนี่ถ่ายน้ำหนักเข้าไปหาลูกได้ดีมากนะครับเต็มวงเลยนะครับเต็มวงครับจ่าเสิร์ฟดีมากนะครับกระตุนเกี่ยวไปนี่รวบเลยนะครับต่อ3ครับผมมีสารนำ7 4ใช่นะครับเพราะว่าพื้นที่เปิดแล้วใช่ครับที่โฟร์แฮนด์เปิด4ส่งนะครับ4ต่อ8จะขาดครับนะครับลีก็สวยครับ6ความยากอยู่ที่ต่างคนต่างคุ้นชินกันเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นเนี่ยการตัดสินใจหรือว่าความลังเลเกิดขึ้นแน่นอนครับเอาละครับมีพยายามครับท้ายเกมครับคะแนนกลับมาคู่ขี้สูสีนะครับสะดุดเน็ตนะครับแต่น้องวันวิสาเขาพยายามเข้าไปนะครับแต่มันไม่ถึงจริงนะครับมันสั้นครับสุดเอื้อมจริงครับไม้หล่นเลยนะครับไม้หลุดมือนะครับให้ยืดลำตัวดิ้นแขนไปได้อีกนิดไม่มีความรุนแรงแล้วนะครับแรงหมดแล้วครับเปลี่ยนนะครับนี่ครับเปลี่ยนระยะทางเป็นลูกเสิร์ฟพุ่งยาวๆพุ่งยาวๆชวนทะเลาะเลยครับชวนให้ปันทิตาเปิดเกมเลยครับเป็นเกมพอยต์ครับ11ต่อ9เกมแรกเป็นวันวิสานะครับวันวิสามาแซงปลายเกมนะครับ11ต่อ9ช่วงพักเบรกนะครับนักกีฬาก็เบรกกระเด็นนะครับ1นาทีครับก็ทบทวนนะครับทบทวนและแก้ไขเกมกันเองนะครับเนื่องด้วยสโมสรเดียวกันนะครับโค้ชเลยไม่ได้มีการนั่งเป็นโค้ชนะครับก็เลยจะนักกีฬาจะได้ฝึกในการแก้เกมเองตัดสินใจในการตีช็อตนั้นๆเองนะครับครับดูช็อตสวยๆนะครับอ
ูนส่งครับศูนย์ศูนย์สามและแทนผิดพลาดไปสี่ศูนย์ดูนี่สวยงามมากนะครับ1สามารถดักถูกนะครับคือเสิร์ฟปุ๊บฉากตัวไปท็อปนะครับโดยท็อปในมุมทะแยงนะครับวินเนอร์ครับลูกนี้สวยงามมากอวิชาส่งต่อครับบันดาตีเยอะกันคล้ายๆกันครับเกมก็กำลังเข้มข้นนะครับสองนะครับวันวิสาครับโจมตีรุนแรงครับรอบนี้รุนแรงครับเน้นรุนแรงวิสาส่งนะครับ6ต่อ2ครับโอ้โหลงไหมครับลงไหมครับลงนะครับโอ้ลงไหมครับโอ้โหลงนะครับสองนี่เหลือสนามนะครับช็อตนี้เป็นอเมซิ่งมากนะครับน้องกระตุ้นตีขึ้นไปข้างบนนะครับลูกลอยวิสาตบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับรับกลับมาได้ครับโอ้โหลูกนี้จะเป็นช็อตออฟเดอะเดย์หรือเปล่าครับโอ้ลูกนี้สวยงามนะครับมีสิทธิ์ครับสองต่อแปดครับถอยเต็ง1เต็ง2ครับเจอกันดวลกันยาวๆแบบใครดีใครอยู่8ต่อ4ก็ไม่พร้อมนะเปิดพลาดนะครับจะบล็อกกลับมานะครับโอ้โหดักทางถูกนะครับลูกนี้ท็อปดีแล้วแต่บล็อกดีกว่าครับลูกนี้ชัดเจนครับฉากตัวท็อปนะครับโดนบล็อกแบบยัดกลับมาเลยนะครับว่าลูกนี้คาดการถูกครับนะครับคาดการพื้นที่ได้โอ้ขึ้นนำ2ต่อ0แล้วนะครับ11ต่อ9และ11ต่อ4นะครับดื่มน้ำได้พัก1นาทีครับดูชมไฮไลท์กันครับครับลูกนี้นะครับลูกนี้นะครับโอ้เกี่ยวเกือบจะหลังแผงแล้วนะครับแล้วลูกนี้สวนนะครับอ้อมเสามาเลยนะครับเสามาเลยครับแสดงเห็นถึงพยายามตีทุกลูกครับลูกยังไม่ตายนี่นักกีฬาวิ่งกันเลยครับยิงกันเลยนะครับเกมที่3เอาละครับมาดูเกมที่3กันครับเริ่มได้ศูนย์เท่ากันศูนย์ครับหลงหลวมไปนิดนึงครับขาดเกินๆนะครับยังไม่พอดีลูกนี้1เท่ากันเด็ดขาดนะครับดูจากช็อตนี้ถือว่าเด็ดขาดครับจังหวะขยับชาตัวแล้วยิงเลยครับใช่ครับมองแวบเดียวนึกว่านักกีฬาชายตีกันเลยนะครับเร็วแรงมากครับลูกนี้ครับเกิดจากการฝึกซ้อมนะครับตายนะครับเกมสนุกมากวันนิตาเสิร์ฟครับใช้แบ็คแฮนด์เสิร์ฟ4 2นิตาใช้วิธีการตีแบ็คแฮนด์ท็อปสปินนะครับลูกหมุนขึ้นไปนะครับวันนิตาสวนไม่ลงนะครับสี่ต่อ2ครับวันวิสานะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
สองครับตัดสินใจขอแล้วเวลาเนาะครับเบรกเกมเบรกเกมต้องเบรกเกมครับเพราะว่าโดนนำไปแล้ว2เกมนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยคะแนนโดนนำไปห่างครับผมประเด็นรู้ว่าตัวเองเนี่ยคุมจังหวะไม่ได้ใช่ครับยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะตีเท่าไหร่นักนะครับก็เลยใช้สิทธิ์เลยนะครับขอเวลานอกคือจังหวะการกระดอนของลูกกับจังหวะการขยับเท้าไม่พอดีกันพอดีกันใช่ครับไหลๆกันนะครับตรงนี้ทุกฉากครับสมบูรณ์มากครับมันวิสาการขอเวลานอกครับเบรกเกมก็คือเพื่อที่เรามาชมกันต่อนะครับเกมที่3 5-2 วันวิสานำนะครับ 5-2 เอาละครับ3-5 เปิดแบ็คแฮนด์ที่สวยนะครับแบ็คแฮนด์ต่อครับมาแล้วครับแม่ครับ5อะไรครับโอ้6-4เปิดแบ็คแฮนด์ไปนะครับลูกนี้ชนแบ็คแฮนด์ลูกลักษณะชนปลายโต๊ะเลยนะครับตกดีดปลายโต๊ะเลยนะครับต่อ4ครับโฟร์แฮนด์ท็อปสปินนะครับของครับวันวิสาชุดขึ้นสูงเลยนะครับใช่ครับกลับมากลับจากขอแล้วนอกมาวันวิสาก็ต้องเร่งแล้วนะครับเพราะวันวิสาดีขึ้นนะครับชัดเจนลูนิลี่ไปนิดนึงครับถึงสักทีเดียวนะครับต้องเข้ามาตีนะครับเข้ามาไม่ทันก็วิสาเสริมนะครับวันวิสาแม็กสปินรุนแรงมากนะครับกล้าออกอาวุธนะครับแมตช์พอยต์เลยนะครับแมตช์พอยต์นะครับวิสาเสิร์ฟนะครับ10-4นะครับได้แต้มคือแชมป์1560วันวิสา4แมตช์พอยต์นิตาเซิร์ฟเอาละครับ70วันวิสาเปิดแล้วรู้สึกว่าคอนโทรลเกมได้แล้วนะครับไล่มาเซฟมา3แมตช์พอยต์แล้วนะครับเหลืออีก3แมตช์พอยต์นักกีฬาก็สามารถขอเวลานอกเองเลยนะครับแล้วก็เบรกเกมเพื่อมาทำสมาธินะครับเพื่อมาคิดลูกนั้นๆ นะครับมาดูไฮไลท์นะครับนะครับวันวิสาจะตีดีขึ้นเลยช่วงนี้ครับตีลงรีบ็อกก็สวยนะครับตอนนี้ทำอะไรก็ดีครับเซฟมา3แมตช์พอยต์กีฬาคือต้องแก้เกมกันตลอดเวลานะครับกลับมาสู้กันใหม่นะครับวันวิสานะครับยังได้เปรียบอยู่นะครับ3แมตช์พอยต์นะครับ10-7นะครับวันทิตาเป็นฝ่ายส่งนะครับ7-10ครับโอ้โห18ลูกนี้นะครับท็อปอย่างรุนแรงนะครับวันวิสาแต่ว่าบล็อกดีกว่าจริงครับบล็อกขยับหน้าไม้นิดเดียวนะครับเป็นโฟร์แฮนด์กึ่งบล็อกกึ่งไดฟ์มานะครับเร็วลูกเร็วมากครับเอาละครับ10-9ครับไม่น่าเชื่อครับ5แมตช์พอยต์เข้าไปแล้วครับเกมนี้นะครับดูนะครับว่าจะจบแบบไหนนะครับนะครับ
1แต้มเพื่อเสมอ1แต้มเพื่อแชมป์แล้วนะครับบัณฑิตาก็ชนะไปด้วยคะแนน11-9นะครับเกมที่3คู่ขี้สูสีนะครับในท้ายเกมการแข่งขันวันวิสาชนะ3-0วันวิสานะครับ11-9เขตต่อ4และเขตต่อ9นะครับวันวิสาชนะไปนะครับได้แชมป์รุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีนะครับ